ภาษาช่างเขาเรียกไข้ลายนะคะก็คือเวลาที่มันจะมีไหม2ตัวคือไหมเส้นใหญ่ที่เรามองเห็นตัวนี้ค่ะแล้วก็มีได้เส้นเล็กเวลาลักษณะการเป็นใช้เย็บคล่อมไหมเส้นใหญ่เวลาที่ปักขึ้นเนี่ยก็ปักเฉียงปักขึ้นจากกระดาษไม่ติดกระดาษเวลาปักลงกินกระดาษนิดนึงรอไปตามจังหวะให้ได้อย่างน้อยๆเนี่ยช่องฝีเข็มพวกนี้ไม่ควรเกินครึ่งเซนในการปักเพื่อให้จังหวะถ้าได้ฝีเข็มที่เสมอกันงานก็จะสวยแล้วก็จะแน่นเวลาอยู่นานๆกระดาษก็จะไม่เคลื่อนไม่ขาดเฉพาะขั้นตอนการปักผ้าลายทองแผ่ลวดก็นับเป็นงานหินค่ะที่ต้องใช้ความประณีตและอาศัยฝีมือของช่างที่มีประสบการณ์นะคะทำให้การซ่อมแซมและการจัดสร้างเครื่องประกอบผ้าอาภรณ์พันธุ์ของเรือพระราชพิธีค่อนข้างใช้เวลานานกว่าการทำงานซ่อมแซมส่วนที่เป็นงานศิลปกรรมอื่นๆที่ดำเนินการซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะการซ่อมแซมและการจัดสร้างเครื่องประกอบผ้าอาภรณ์พันธุ์ในครั้งนี้นะคะจะแบ่งเป็นส่วนของเรือพระที่นั่ง4ลำเน้นซ่อมลายที่เกิดความเสียหายค่ะเปลี่ยนผ้าพื้นหรือผ้าริมที่สีซีดรวมถึงการประดับกระจกใหม่เพราะอาภรณ์พันธุ์ที่ใช้งานอยู่ยังมีคุณภาพดีแต่เรือในขบวนพยุหยาตราค่ะทั้งหมด36ลำแบ่งเป็นเรือดั้ง22ลำและเรือแซงอีก7ลำนะคะส่วนนี้จะสร้างผ้าหลังคากันยาเรือใหม่ทั้งหมดค่ะซึ่งกระบวนการก็ต้องเริ่มตั้งแต่การคัดลอกลวดลายตอกฉลุลายทาสีปิดทองคำเปลวประดับกระจกก่อนจะลงมือปักผ้าลายทองแผ่ลวดลงบนผ้าสักหลาดนะคะยึดลวดลายดั้งเดิมตามแบบโบราณซึ่งทั้งหมดก็นับเป็นงานยากค่ะที่ต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์นานทีเดียวงานปักยากที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถเร่งได้อย่างผ้าเรือดั้งที่อย่างถ้าเมื่อกี้ที่เห็นตรงที่เขาทำอย่างเงี้ยผืนนึงก็ประมาณเดือนกว่าแล้วต่อผืนนะคะที่ทำรับทำมันไปแล้วตอนนี้ก็หาคนปักได้น้อยด้วยค่ะคนปักก็ต้องเรียนรู้เยอะต้องมาสอนไม่ใช่ว่าใครแล้วเดินเข้ามาแล้วรับงานเลยไม่ใช่ทุกคนจะต้องมาผ่านการทดสอบทดลองฝีมือว่าโอเคไหมสอนทำยังไงอะไรยังไงทุกคนต้องมาเรียนรู้แล้วถึงจะเอากลับไปเพราะถ้าเอากลับไปแล้วงานมันเป็นกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็ปิดทองด้วยถ้ามันชำรุดเสียหายนั่นคือเราต้องเริ่มหนึ่งใหม่พอกระดาษที่ถ้าสมมติว่าเย็บกระดาษพุ่มแล้วเงี้ยมันก็ไปต่อไม่ได้ต้องเอาปิดทองแล้วใส่กระดาษปิดทองกระดาษใหม่แล้ววางลายใหม่มันเย็บใหม่ได้ความคืบหน้าแล้วเสร็จประมาณ 50% นะคะนอกเหนือจากกำลังแรงฝีมือจากช่าง10หมู่ในการซ่อมแซมและจัดสร้างผ้าหลังคากันยาเรือครั้งนี้ก็ยังต้องอาศัยฝีมือของช่างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกด้วยค่ะเพื่อให้งานเสร็จทันใช้ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะ